คดีสะเทือนขวัญคดีใหญ่นะครับที่หลายคนกำลังให้ความสนใจอยู่นะครับคดีอุ้มฆ่าหนุ่มโรงงานแล้วก็ศพมาทิ้งริมถนนมอเตอร์เวย์ครับคุณผู้ชมครับคือคนร้ายไม่ใช่ใครที่ไหนสุดท้ายเนี่ยก็รู้ว่านะครับเป็นกิ๊กของเมียผู้ตายนั่นเองเมื่อวานนี้ตำรวจพาช่างกิจนะครับผู้ต้องหาฆ่าโหดครั้งนี้เนี่ยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคุณผู้ชมครับเนี่ยปิดหน้าปิดตาใหญ่เลยนะคะใช่ครับเนี่ยนะฮะเดินคนหน้าเดินมานี่คนนี้นะขณะเดียวกันนะครับก็ไปฝากขังด้วยนะฮะคือตำรวจสภ.บางปะกงนะครับคุมตัวนายกิติโชคแพไพมูลหรือว่าช่างกิจนะครับผู้ต้องหาอุ้มฆ่านายธนาสารหรือว่าใหม่นะครับอายุ33หนุ่มโรงงานนะครับแล้วก็ศพเนี่ยไปทิ้งข้างทางริมถนนมอเตอร์เวย์เมื่อวันที่29มกราคมนะครับได้นำตัวไปนะครับขออำนาจศาลจังหวัดฉะเชิงเทราฝากขังเป็นผลัดแรกนะครับระหว่างที่ตำรวจนำตัวช่างกิจผู้ต้องหาขึ้นรถควบคุมไปที่ศาลนะครับนักข่าวของเราครับคุณกนกพลธรนะครับพยายามจะถามช่างกิจนะครับบอกว่ามีอะไรจะพูดเพิ่มเติมหรือเปล่าเนี่ยสอบถามเยอะเลยค่ะนะครับคอตกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถามบอกว่าตัวของนางพรเองเมียของผู้ตายเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องไหมนะครับเพราะว่าพรเนี่ยเป็นกิ๊กกับช่างกิจนั่นเองนอกจากนี้นะครับยังจะสอบถามถึงมูลเหตุนะครับที่สังหารผู้ตายด้วยถามบอกว่าเพราะว่าพรเนี่ยเขารักในใหม่ผู้ตายเนี่ยมากกว่าตัวเองใช่ไหมพยายามยิงคำถามไปหลายคำถามอยากจะได้คำตอบไม่ได้สักคำตอบหนึ่งเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วอีกคำถามหนึ่งก็คือบรรดาคนที่ร่วมก่อเหตุทั้งหลายนะครับผู้ร่วมขบวนการเนี่ยเกี่ยวข้องกับการฆ่าโหดครั้งนี้ด้วยหรือเปล่านะครับช่างกิจก็ไม่ตอบครับสีหน้าเรียบเฉยเลยจริงครับไม่ตอบคำถามใดๆเลยคุณผู้ชมไปดูภาพช่วงนี้กันนิดนึงครับพรเกี่ยวข้องไหมคุณกิจพรวันนั้นเรายิงกันทำไมแล้วที่เราไปอยู่ในที่เกิดเหตุวันนั้นนะเราอยากจะขอโทษอะไรผู้ตายไหมขอโทษครอบครัวผู้ตายคุณกิจขออนุญาตกิจเราอยากจะโม้อะไรมั้ยกิจคุณกิจมีอะไรจะพูดกับผู้ตายไหมเนี่ยครับไม่ตอบเลยครับส่วนผู้ต้องหาอีก4คนนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้นะครับเนี่ยครับไล่เรียงไปเลยครับก็คือนายนันทพัฒน์พุทธนะครับหรือว่าโอ๊ตอายุ23นะครับนายปันเทพบุรีทองหรือว่าแท็บอายุ28นายสุขสงการจันแดงหรือว่าการอายุ23นะครับและก็นางสาวอภิสราผ่องจำปาหรือว่านิวอายุ22ครับหลังเกิดเหตุครับทั้ง4คนที่ว่านี้ก็ติดต่อขอมอบตัวกับตำรวจนะครับและตำรวจก็ปล่อยตัวชั่วคราวไปตามขั้นตอนนะครับช่วงกลางดึกของวันที่2กุมภาพันธ์ขณะที่ช่างกิจเองนะครับตำรวจก็แจ้งข้อหาปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นอำพรางศพนะครับขณะเดียวกันนะครับก็มีการย้ายหรือว่าทำลายศพด้วยขณะเดียวกันครับอีกข้อหาหนึ่งก็คือหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นและก็พรบอาวุธปืนด้วยซึ่งโทษสูงสุดก็คือถึงขั้นประหารชีวิตเลยทีเดียวนะครับค่ะข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่นะคะข่าวดังเลยดังที่สุดในตอนนี้เลยนะคะ